อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีครับผมเวเปโซนักผลิตเครื่องชงกาแฟส่วนและอุปกรณ์นะครับก็มารีวิววาวครีม่าให้ดูนะครับสิ่งใหม่นะครับถือผลิตมหัศจรรย์หรือว่าเป็นวาวอัจฉริยะนะครับที่ใส่ในมอคคาพอตแล้วทำให้ได้ครีม่าในรสชาติของกาแฟก็ออกมาเหมือนเครื่องชงนะครับนี่ครับส่วนก็นี่ครับตอนนี้มีก็ติดต่อได้ในทาง Facebook ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นหลักเลยครับติดต่อทาง Facebook หลักนะครับพิมพ์คําว่านักผลิตเครื่องกาแฟสดเดี๋ยวจะขึ้นชื่อผมมาชื่อเฟซผมครับเดเปโซ่เมชิโอนี่นะครับมาชงกาแฟกันเลยนะครับใช้คือสําคัญด้วยถ้าเกิดว่าหลายท่านก็สั่งวาไปแล้วก็ยังใช้ไม่ยังชงไม่ออกมาไม่ดีนะครับก็เลยมันเป็นวิธีการใช้ด้วยต้องดูวิธีการใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราซื้อเครื่องมาราคาเป็นหมื่นเป็นแสนบางทีก็ต้องดูด้วยก็ว่าชงแบบไหนยังไงใช้ยังไงนะครับวิธีใช้ก็มันเป็นตัวสร้างแรงดันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกแรงดันก็เยอะพอแรงดันเยอะมันพุ่งนะครับปัญหาตรงนี้ก็คือมันจะมีพุ่งนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่นะกาแฟพุ่งน้ำกาแฟแล้วมาพุ่งครับนี่นะครับจะให้ดูนี่ใส่เดิมมันไม่มีนะครับเดิมไม่มีเดิมมันจะมีแต่วาล์วเซฟตี้วาล์วเป็นเซฟตี้วาล์วของหม้อนะครับหม้อแรงดันทุกตัวต้องมีเซฟตี้วาล์วตัวนี้นะครับก็คือว่าแรงดันเกินมันก็จะออกทางนี้ครับมันจะระบายออกครับหม้อจริงเหมือนกันก็จะระบายออกทางนี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูที่แกะก็คือใช้เหล็กแหลมปลายแหลมนะครับแล้วก็เป็นตะของงอตะของงอปลายหน่อยแล้วก็ดึงออกมานั่นเลยนะครับกัดซ้ายกัดขวานิดนึงนะครับโอ้โหดูแล้วครับนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ไม่มีรอยบากนะครับไม่ได้บากข้างล่างก็ไม่บากข้างก็ไม่ได้บากแล้วนะครับก็คือประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เอาฝั่งเล็กลงนะครับเอาฝั่งเล็กลงนี่นี่เป็นทองเหลืองครับสแตนเลสนะครับสามารถล้างทำความสะอาดได้นี่อยู่อย่างนี้ครับให้แน่นๆนะครับก็โอเคนะเรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมใส่ตะแกรงปิดด้วยนะครับมันจะอยู่ลึกอยู่ตื้นไม่มีปัญหานะครับขอให้มีวาล์วนี่อยู่ในเดือยกาแฟอยู่ในหม้อต้มหม้อกระป๋องก็เป็นใช้ได้แล้วครับก็แน่นๆเดี๋ยวมันก็แน่นเองครับเพราะมันจะดันขึ้นครับก็ยิ่งแน่นขึ้นนะครับถ้าเรามาหมดกาแฟเลยนะครับที่จะเตรียมกาแฟนะกาแฟที่ใช้ก็หลายได้หลายระดับนะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับนั้นได้เพียบมากหมดนะครับสกัดได้หมดกาแฟคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ชอบเลยชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นผมกาแฟผมคั่วเองด้วยครับผมผลิตเครื่องคั่วเองด้วยนะครับคือถ้า3ช้อนก็คือ3ช้อนเนี่ยครับนะเห็นคือผมแค่มันนูนๆหน่อยนะมันจะออกมาสวยกว่านะครับเดี๋ยวจะยกนี้ขอยกนี้ออกนะฮะให้ไปดูเครื่องบดก็สำคัญนะเครื่องบดเนี่ยจะบดให้ได้กาแฟที่ไม่ผงกาแฟที่สม่ำเสมอก็ต้องใช้เครื่องบดดีๆหน่อยนะครับนี่ขออนุญาตเก็บนะครับรถเนี่ยพับได้นะเป็นเคาน์เตอร์ที่พับได้ครับเก็บของข้างล่างได้ด้วยเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับนี่พับได้มันมีบานพับอยู่ผมพับยกได้แล้วตัวนี้ก็วางบนนี้ได้นะเป็นข้างล่างย้อมอีกชั้นหนึ่งก็กลายเป็น3ชั้นนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวเรื่องรถนะรถกาแฟผมใช้นี่เสร็จแล้วนะครับผมใช้เตาแก๊ส
อินฟราเรดนะครับใช้เตาแก๊สอินฟราเรดนี่ฮะนี่ฮะให้นูนๆนิดนึงนี่ฮะนูนๆนิดนึงนะฮะก็เรียบร้อยนะครับต้องให้นูนอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็ปิดนะฮะนี่3คัพคือแนะนำ3คัพจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันได้เพอร์เฟคช็อตแล้วก็มันกาแฟที่ได้ก็เท่ากับเครื่องชง51มิลแล้วก็58มิลเลยนะครับจะใกล้เคียงกันเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมถ้าเกิดผมชงคือผมเคยรีวิวให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่า51มิลก็ใส่3ช้อนช็อตนี่ครับ58มิลบางตัวก็3ช้อนช็อตก็18ถึง20กรัมนะครับได้แล้วนะครับก็ทำขายก็นะประมาณนี้แล้วขนาดนี้เลย3ครับทีนี้เราบดระดับเดียวกับชงเอสเปรสโซ่นะครับระดับเดียวกับชงเอสเปรสโซ่นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ย3ครับนะครับหม้อจีนก็ใช้ได้นะครับชงระดับเดียวกับเอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเตาแก๊สเนี่ย5นาทีนะครับต้องให้คาเฟ่เริ่มไหลออกมาแล้วนะครับ5นาทีถ้าเป็นเตาไฟฟ้าแผ่นความร้อน7นาทีนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยไฟอย่างเตาแก๊สเนี่ยใช่มั้ยเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมันมากกว่านั้นพอมากกว่านั้นป้าเลยแสดงว่าเราต้องไปดูแล้วว่าเราเนี่ยเปิดไฟแรงไปแน่เลยนะครับใช้ไฟแรงไม่ได้เหมือนกันนะครับแรงก็ไม่ได้เบาก็ไม่ได้เอาแบบกลางๆใช้ไฟกลางนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับต้องเช็คไฟนิดนึงไปขยับมันเมื่อกี้นะนี่นะลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่สั่งไป400กว่าตัวแล้วนะครับที่ไปขายในอย่างประเทศของเขานะครับนี่อันหลักวัดเล่นติดมือเลยนี่นะครับวันนี้ก็มีท่านสามารถสั่งทางShopee ได้นะครับผมมีร้านอยู่ใน Shopee นะครับพิมพ์ว่าวาครีมาดูนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับใส่ได้1ถึง6คัพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า1คัพหรือ6คัพสั่งแล้วเนี่ยช่วยทักมาหน่อยว่าผมใส่6คัพนะใส่1คัพนะแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยมาตรฐานคือ3ถึง4คัพนะครับทำให้2คัพยังใส่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้แบบได้เอสเปรสโซ่เพอร์เฟคช็อตเลยเนี่ยแนะนำโม่ลุงนะครับเพราะมันมีความหนาโม่อิตาลีมันมีหลายยี่ห้อเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าโม่ลุงบีเลตเตียเนี่ยเอาง่ายว่าบีเลตเตียเนี่ยมันมีความหนาและระบบของมันจะดีกว่าโม่อิตาลีด้วยกันเองยังไม่พูดถึงโม่จีนโม่อิตาลีด้วยกันเองนะครับคือระบบของโม่บีเลตเตียจะดีกว่าผมก็ทดสอบมาแล้วนะครับอย่างแคท GAT นะครับก็เทสมาแล้วรู้มากดูดีมากโมดูดีมากแต่ว่ายังสู้ของวิลติไม่ได้นะครับเวลาผลงานที่เราใส่วาล์วนะพูดว่าใส่วาล์วเราพูดถึงงานที่เราใส่วาล์วนะครับแล้วคือที่เหมาะกับมันเราพูดอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เหมาะกับวาล์วตัวเนี้ย
นะครับก็คือ3ครับแล้วก็ใส่หม้อลุงนะครับครึ่งครับยังใส่ได้เนี่ยผมเคยรีวิวนะผมเคยใช้ผมมีหมดนะครึ่งครับมันมีตั้งแต่ครึ่งครับ1ครับ2ครับ3ครับแล้วก็4ครับแล้วก็6ครับ5ครับไม่มีนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ยังไม่มีก็คือ9ครับแล้วก็12ครับก็คงจะไม่จำเป็นแล้วครับนั่นจะอาจจะเป็นไอเดียที่ต่อไปนะติดตามนะครับว่าจะทำแบบไหนอีกนะครับไอเดียใหม่ยังไม่ออกเลยครับนัดไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลยฮะผมไม่ได้ดูเวลาเลยนะผมดูแล้วไม่ห้านาทีมันเริ่มมาแล้วนะเนี่ยจังหวะนี้ที่เราสำคัญมากจังหวะที่เรายกนะครับไม่ทราบว่าจะหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็เทเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมเราก็จะได้เอสเปรสโซ่เพอร์เฟกต์ช็อตนะครับนี่ครับเอสเปรสโซ่เป็นเงามันวาวเลยครับแล้วก็ไปปิดเตานะ ผมไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับผมถือนี่เห็นไหมไม่มีฟองเลยสักนิดเดียวไม่มีฟองเลยแล้วเป็นเงามันวาวด้วยนะครับดูสิเป็นเงามันวาวเลยนะครับนี่เครม่าเป็นเงามันวาวนะครับสีทองเงามันวาวไม่มีฟองแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่ก็ใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับและจังหวะที่เรายกจังหวะยกนั้นสำคัญมากจังหวะที่เราควบคุมเราต้องควบคุมมันเองนะครับมันเป็นงานมีนวดแล้วล่ะครับเป็นเครื่องมีนวดเราจะต้องควบคุมมันนั่นแหละเห็นไหมเราก็ได้เอสเปรสโซ่แล้วแหละได้ดื่มเอสเปรสโซ่จากมอคคาพอร์ตเหมือนเครื่องชงเลยผมบอกง่ายๆว่ามันเหมือนเครื่องชงถ้าเราทำได้แล้วก็ใจมันนะครับมันก็เหมือนกับส่วนของจากเครื่องนั้นดีๆนั่นเองนะครับเห็นมากนี่ชงในรถแล้วก็ใช้แก๊สนะครับลองดูนี่เห็นมากนี่แค่ใส่วาล์วเองนะครับแล้วก็ใช้มอคคาพอร์ตแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะครับก็สนใจสั่งได้นะครับทุกวันนะครับส่งรอบเช้าของทุกวันนะครับอย่าลืมครับทาง Lazada ก็มีนะครับ Lazada Shopee นี่เป็นหลักใหญ่เลยนะครับที่มีออเดอร์อยู่เกือบทุกวันนะครับขอบคุณมากมากด้วยครับสำหรับลูกค้าที่แนะนำมาแล้วก็ที่อุดหนุนนะครับไอเดียสิ่งใหม่นี้นะครับก็คงจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ถ้าเกิดว่าอยากเจอกันบ่อยๆหรือสอบถามพูดคุยให้ติดต่อทาง Facebook นะครับมันจะสะดวกที่สุดแล้วนะครับที่จะสั่งของหรือพูดคุยสอบถามแล้วอย่าลืมว่าถ้าสั่งไปแล้วซื้อของไปแล้วแล้วก็ยังชูไม่ได้ส่งคลิปมาทาง inbox นะครับผมจะช่วยดูแลให้ส่งอุปกรณ์มาให้ด้วยครับผมจะได้ดูแลว่าเออนี่ที่ท่านใช้อุปกรณ์อย่างเงี้ยในการประกอบในการพิจารณาว่าเออจะต้องบทยังไงนะครับก็ขอแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู